ซึ่งก็เรียกได้ว่างานเข้าแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคัชภาที่ได้นำเสนอข่าวโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของไอดอลสาวสัญชาติไทยอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาลกับเพลงไตเติ้ลราลิซ่าที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนในการนำเสนอข่าวของมดดำได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ได้เห็นซุปเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ตอนนั้นน่ะก็มีแค่แบมแบมนิชคุณแต่ก็ไม่ไปขนาดนี้อันนี้ก็คือระดับโลกโดยคำพูดดังกล่าวของพิธีกรดังก็เลยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์โดยที่หลายๆคนมองว่ามดดำแต่ชื่นชอบลิซ่านั้นก็ไม่ผิดแต่ไม่ควรที่ไปหยิบยกศิลปินคนอื่นๆมายงเกี่ยวข้องกับดูเหมือนว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเขาอยากจะอวยอะไรก็อวยไปหรือว่าไปเปรียบเทียบใครอย่าไปพาดพิงถึงสปคนอื่นสปแต่ละคนเขาก็ตั้งใจทำงานของเขาและเขาก็เต็มที่กับงานของเขารู้ว่าคุณปากพร่อยแต่ก็ไม่คิดจะปรับปรุงปากของคุณหน่อยเหรอการุณาให้เกียรติสรคนอื่นด้วยเราสามารถชมศิลปินคนหนึ่งหรือที่ไม่ต้องกดศิลปินอีกคนอื่นก็ได้นี่นะครับคุณมดดำการชมคนคนหนึ่งโดยที่ไม่เอาไปเปรียบเทียบกับคนหนึ่งมันก็สามารถทำได้นะคะคุณพิธีกรไม่รู้จักคำว่ามารยาทแรกกันให้เกียรติคนอื่นเลยเหรอทุกคนเขาก็พยายามการมาหมดแล้วกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้มาพูดแบบนี้ถ้าหากเขาได้ยินเขาจะรู้สึกยังไงช่วยให้เกียรติคนอื่นด้วยนะคะไม่ชอบคำว่าแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ทุกคนเขาก็ทำงานต่างบ้านต่างเมืองก็เหนื่อยก็ทุ่มเททั้งนั้นแหละนะได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าแย่มากหวยลิซ่าไม่ผิด นะคะเพราะว่าเราภูมิใจจริงๆแต่ก็เปรียบเทียบแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะคะแบบนี้แบมแบมนิชคุณก็คือนิชคุณนะคะต่างคนก็ต่างทำงานของแต่ละคนจะเอาไปเปรียบเทียบทำไม